ั้งที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าตาหากมีเธอข้างๆก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอก็คงเข้าทีคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจโอ้เธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้โอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจมูกมดนะครับวันนี้เพลินเลยเช้าแล้วนะครับคึกคักสักเล็กน้อยนะครับเพราะวันนี้มีแม่หนุ่มน้อยหน้าใสมาช่วยเปิดรายการให้กับรายการของเรานะครับก็คือหนุ่มออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจหรือน้องกระรอกน้อยจาก AF2 น้องกระรอกน้อยทำไมน้อยครับทำไมเป็นฉายาอย่างนี้กระรอกน้อยก็เพราะว่าตอนอยู่ในบ้านอะคาเดมี่ครูรักตั้งให้ครับกระรอกน้อยทำไมคุณเหมือนกระรอกน้อยเพราะจะใส่เสื้อกระรอกน้อยด้วยเพราะว่าบุคลิกของออฟในบ้านอ่ะเป็นคนที่ดุ๊กดิ๊กแล้วอยู่บนคอนเสิร์ตจะเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตลอดเวลาเหมือนพี่เลยตอนที่สมัยพี่อยู่บ้าน AF พี่ก็เคยอยู่ตอนไหนบ้าน AF บ้านใครคุณ AF เนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่คุณได้ยินเสียงคนเยอะๆมั้ยฮะได้ยินฮะคุณรู้เปล่าว่าวันนี้พิเศษเลยคึกคักมากเลยค่ะนั่นดูสิดำทำมึนกันเทียวเป็นชุดเขาใช่ไหมฮะเป็นชุดเขาใช่ไหมเป็นชุดของนักศึกษาค่ะจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน้องบัวลำพูยินดีต้อนรับนะคะเป็นนักศึกษานะฮะเป็นนักศึกษาท่านผอไม่ทราบนะครับเขาจะเป็นท่านผอมากกว่านะฮะยืนแล้วเหรอคุณถามโอเคเมื่อยแล้วเริ่มยืนคือท่านแม่รายการของเรานะฮะใช่แล้วเพราะวันนี้นะคะน้องออฟของเราไม่ได้มาคนเดียวแต่มาทั้งครอบครัวเลยใช่แล้วก็อยู่ในรายการพูดคุยกันใช่ไหมพูดคุยกันใช่วันนี้เราก็จะมาล้วงลึกล้วงลึกเลยอย่าตกใจพูดเล่นพูดมาแล้วล้วงลึกทุกทีเลยเธอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่ตีห้าเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยอมมาเพื่อรายการเรานะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรักความผูกพันของน้องออฟกับครอบครัวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเข้ากับช่วงแรกของรายการกับช่วงหนูอยากบอกเลยค่ะครับผมกินนะครับ